อุปกรณ์ที่ถูกยึดในกัมพูชาพบว่าใช้ในการหลอกล่อเหยื่อทางออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางของไทยตรวจยึดกล่องซิมและจานดาวเทียม Starlink จำนวนมากที่ใช้สำหรับฉ้อโกงทางไซเบอร์กลุ่มชาวอินเดียที่ถูกหลอกมาทำงานในสปป.ลาวในลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อหลอกเอาเงินส่วนหนึ่งของการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสามารถสกัดการทำงานของเครือข่ายดังกล่าวได้แต่ยังมีอีกหลายกลุ่มที่กำลังหลบหลีกการตรวจสอบและยังพบว่าคนเหล่านี้กำลังใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมผิดกฎหมายซึ่งมีความก้าวล้ำมากขึ้นจากรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุว่าอุตสาหกรรมการฉ้อโกงทางไซเบอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังขยายตัวในภูมิภาคนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่เช่นมัลแวร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Deepfake หรือการปลอมแปลงใบหน้าบุคคลในรายงานยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในไทยที่มีการแอบอ้างใบหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสนทนาผ่านวิดีโอคอลกับเหยื่อหลอกล่อว่าอยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมายและให้โอนเงินหากต้องการยุติการดำเนินคดีหรือการลักพาตัวเหมือนจริงด้วยการหลอกล่อให้เหยื่อจัดฉากว่าตนเองกำลังถูกลักพาตัวจากนั้นผู้ก่อเหตุจะส่งคลิปวิดีโอไปให้กับครอบครัวหรือญาติเพื่อเรียกค่าไถ่โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีชาวไต้หวัน2คนถูกจับกุมที่สีหนุวิวจากการกระทำในลักษณะดังกล่าวขณะที่จากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่เข้ามาปักหลักเพื่อทำเครือข่ายหลอกลวงโดยเฉพาะชาวจีนอินเดียเวียดนามโดยชักจูงคนในอาเซียนให้ทำหน้าที่หลอกล่อเหยื่ออ้างว่าเป็นงานที่สร้างรายได้และมีสวัสดิการที่ดีเมื่อเดือนมีนาคมในเมืองบัมบันตอนเหนือของฟิลิปปินส์มีการบุกทลายแหล่งเครือข่ายพนันออนไลน์แหล่งใหญ่ดำเนินการโดยชาวจีนหลอกล่อชาวฟิลิปปินส์และต่างชาติหลายร้อยคนเข้ามาทำงานมีรายงานการซ้อมทรมานซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงลักพาตัวค้าประเวณีการค้ามนุษย์รวมถึงคดีฆาตกรรมด้วยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติยังแฝงตัวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตามชายแดนใกล้กับประเทศไทยสร้างธุรกรรมใต้ดินในคราบของบ่อนคาสิโนเพื่อเป็นแหล่งฟอกเงินโดยเส้นทางการเงินดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มเงินสกุลดิจิทัลทำให้ยากต่อการตรวจสอบขณะเดียวกันยังง่ายต่อการย้ายที่ตั้งหากถูกบุกทลายฐานปฏิบัติการเช่นการสกัดในเมืองเล้าไก่ซึ่งเคยเป็นแหล่งของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เมื่อปีที่แล้วแม้จะหายไปจากพื้นที่นี้แต่กลับพบว่ายังมีอีกหลายจุดที่อยู่ในเมียนมาที่กำลังจับตาคือเคเคปาร์คและเชเวกโกใกล้กับชายแดนจังหวัดตากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นพัฒนาการของพื้นที่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วย้ำถึงภัยคุกคามที่กำลังพัฒนารวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมามีความซับซ้อนสูงและผันตัวสู่ธุรกิจใหม่แบบไม่หวนกลับคนกลุ่มนี้อาศัยช่องโหว่ในการควบคุมของรัฐบาลด้วยการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในทางกฎหมายหรืออาจมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในพื้นที่ UNODC ประมาณการว่าในปี2023เหยื่อในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูญเสียเงินไปกว่า 18,000 ล้านถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการถูกหลอกลวงหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นขณะที่ Telegram ถูกระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สื่อสารมากที่สุดมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรับมือกับกลุ่มอาชญากรในยุคใหม่ว่าการประสานงานระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสกัดเครือข่ายเหล่านี้ได้พร้อมกับการมีเทคโนโลยีที่ก้าวทันกลุ่มเหล่านี้นอกเหนือจากกฎหมายที่เข้มงวดธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน